รเทพรำพึงกิจผู้มีบทเพลงคาราบาวเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตพี่แจ้ยังรับราชการอยู่ไหมยังรับอยู่ครับเป็นทหารเหรอพี่ครับอยู่กรมการทหารสื่อสารครับกรมการทหารสื่อสารยศนะพี่ยศตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยจ่าสิบเอกครับจ่าสิบเอกก็ต้องขออนุญาตหน่วยงานด้วยนะฮะในการที่มาสร้างความบันเทิงถือว่าทหารก็เป็นข้าราชการที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับเป็นรั้วของชาตินะครับเพลงอะไรคะแม่มาไม่ทันครับแม่มาไม่ทันก็ร้องคนเดียวไม่เป็นไรนะครับแม่สายครับแม่สายโอ้ไม่ทันเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาหมู่มวลวิหกเหินลมอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคาชายป่าคือแหล่งพักพิงไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งหลายปีกว่าท้องนาบ้านเราเหงาจังลมหนาวพัดโบยโยกเรือนจนคล้ายจะพังผู้เฒ่าตายายลงนั่งมือรอด้วยใจเลื่อนลอยน้อยจากท้องนาราคาถูกเธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไปและตั้งอยู่บิดามารดาปางใดแม่สายจากเมืองเชียงหายต้องไปสู่สังคมสายก็สายเกินไปหมื่นพันที่เธอผ่านชายหัวใจเธอจึงเย็นชาสังคมกระนำซ้ำสองเธอต้องติดยาไม่คิดป่วยก็ฟังก็ดูดีนะพอใช้เฉล่ะถ้ายังไงก็ติดต่อธานินให้แล้วนะไปอยู่กับธานินก็ได้ขอบคุณครับไม่ใช่ลูกลงเอาเสียงเข้าไปทางนั้นเออน้ำหนักเข้าไปทางนั้นได้เยอะเลยไปทางนั้นเยอะเลยแต่วันนี้ก็ทำได้ดีครับก็ขอให้ขอบคุณครับพ่อพูดปุ๊บผมนึกถึงเลยหัวใจเหมือนบานน้ำตาเหมือนเบียโอ้โหใช่เลยเนี่ยแนวนี้ใช่เลยพี่เขียวอาจจะเป็นเพราะว่ายังผ่านเวทีมาน้อยบ้างมันมีบางครั้งที่ลงด้านต่ำโน้ตด้านต่ำอาจจะนิดหนึ่งนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยขอให้โชคดีครับเพื่อนครับเพลินฟังเพลินดีครับเพราะในแบบที่พี่เขาเลือกมาครับผมก็ขอให้พี่โชคดีเหมือนกันนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงเนี้ยมันเรียบไปหน่อยไงใช่ไหมไอการประกวดร้องเพลงมันต้องแบบมีเพลงที่ได้โชว์พลังโชว์ความสามารถพิเศษของเราอะไรเงี้ยมันเรียบไปนิดแต่ว่าถามว่าร้องดีไหมร้องได้ดีไวเบรชั่นดีมากลูกของลูกคอแบบครับขอบคุณ